นี่ยนี่ลุงเนี่ยสาวเนี่ยช้างมันทำงานหนักมากี่ปีว่าตึงปะเออเอ้ช้างมันทำงานหนักมากี่ปีวะสามเดือนครับมันทำงานหนักมาสามเดือนไอ้แจ๊คไอ้มันทำมาเยอะจริงอ่ะช้างมึงพูดไปทำงานสามเดือนซื้อกระจอแคทเกมนี่ไงเอออันนี้คือตอนชีวิต MK ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราต่อเออก็เท่อะเราก็ซื้อกระจอ 6,000 ใช่ไหมแล้วก็ต่อยอดจนมีทุกวันนี้เก่งอะเฮียก็คือซื้อการ์ดจอแล้วก็เปิดคอมแล้วก็ไปลงแมนยูใช่ปะไม่ใช่แล้วแล้วนะไม่ใช่เหรอไอ้เงี้ยรู้ว่าลงแมนยูด้วยแล้วหลังจากนั้นก็คือ3เดือนเสร็จต่อยอดมากี่ปีแต่เงินล้านก็แรกตอนนี้เท่าไหร่อืมลืมไปแล้วอ่ะ12ป่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ13 13 13 13เออใช่มึงแตกต่างจากกูมากเลยของมึงอ่ะกูอ่ะขอเงินแม่จนแม่กูร้องไห้พี่ก็พูดไปถึงกูจะคิดได้อ่ะเอาจริงๆกูขอตังค์แม่จนกูร้องไห้เรื่องจริงเขาเคยเล่าเรื่องนี้จริงๆใช่ถ้าแม่กูไม่ร้องไห้กูยังทำตัวเกเรอยู่อ่ะใช่แม่บอกแม่ออกไปทำงานใช่ปะเราออกไปโรงเรียนอ่ะใช่แล้วกูก็เดินกลับบ้านรถเมย์กลับเดินกลับคือรถเมย์กูมันจะเข้าห้างเว้ยพอแม่กูออกไปทำงานปุ๊บกูก็กลับเข้ามาบ้านเดี๋ยวพาบ้านแล้วก็แม่กูกลับมาตอนเย็นกูก็บอกไปเรียนแล้วเฮียโคตรเท่เท่จับสุดทุกทางอันนี้คือเท่แล้วเออเฮียตอนอยู่ประเทศไทยเฮียขับรถโคตรมันอ่ะไอ้สัสเท่เท่แต่อย่าไปทำตามมึงเคยเห็นรถบรรทุกไอ้นี่ป่ะบรรทุกพวกเป๊ปซี่อ่ะเกิดขับกูขับมอเตอร์ไซค์แล้วกูเกาะแล้วกูก็หยิบเป๊ปซี่มาแดกอ่ะเฮียโคตรคูลอ่ะสมัยเกิดเพราะวอซีเลยป่ะเกิดเพราะวอซีเลยป่ะเนี่ยพี่กับชักเนี่ยกูร้องเล่นไม่ใช่หรอกไอ้ขี้โมเกิดวอซีแล้วกูเลยป่ะไหนวะลุงฮะอยู่ทำไมก็มึงอยู่แถวไหนวะตัวลาพี่ต่อรถแป๊บซี่เนี่ยเหรอใช่ป่ะล่ะเมื่อก่อนเป็นเด็กแว้นนั่นแหละจริงอ่ะไม่เหมือนกูเลยชีวิตลุงถือปืนเลยป่ะล่ะอ๋อทำไมพี่เล่าเลยพี่กูเกิดมาก็รวยเลยเฮียโอ้โหโดนคนฟูพี่โดนคนฟูอีกแล้วโคตรแรงโอ้โหพี่ออกตัวโคตรแรงเฮียแจ็คกูเจอละแล้วไงต่อพี่ไม่มีอะไรเลยก็มีแค่นี้แหละแล้วก็รวยแล้วก็รวยแล้วก็รวยเรื่อยๆแล้วก็รวยแล้วก็รวยแล้วก็รวยกิบตาก็รวยเลยอ่ะรอเล่นชีวิตกูก็ลำบากอยู่เวลาใช่เหรอแต่โชคดีที่เมียกูหาเงินเก่งเว้ยใช่พี่เหมือนผมมันมาแล้วใช่เมียกูหาเงินเก่งมากอ่ะจริงแต่ว่าพวกเฮียเนี่ยมาหาเราเก่งเนาะเนี่ยพวกเฮียเนี่ยไอ้ตอนนี้เราเยอะกว่าเราจะอยู่ในบ้านเราได้เปรียบมันหลอกไม่ใช่กูทำการประมาณ 5-6 ปีเนี่ยเพิ่งไปใช้ปีนี้เองเฮียใช่ไหมชักใช่แล้วลุงใช้เงินเหรอมึงมีนี่ป่ะมึงมีนี่ป่ะลัมโบคันเดียวลุงเฮียที่เหลือสดหมดป่ะใช่อุ้ยรวยจังอ่ะกูก็สดตลอดนะลูกสองเลยแหละดีๆแล้วคนละสดแหมคนละสดแล้วนะตลอดแต่ลูกต่างอะไรนะท็อปแคปหรือเปล่าพี่ตูนอันนั้นอ่ะท็อปแคปเลยเหรอหลอกหมดไอ้เหี้ยท็อปแคปอ่ะมาติดง่ายจังอ่ะดูไลฟ์เซิร์ฟน่าจะชอบเสียงของท็อปแคปใช่ไหมครับไอ้จุกอ่ะไอ้จุกอ่ะมันมีคำคมของไอ้เซิร์ฟอยู่พี่ไอ้เซิร์ฟอ่ะไอ้ขอฟังหน่อยเซิร์ฟอ่ะผมพี่ตูนไหนอ่ะไอ้เซิร์ฟมันเป็นคนไม่ชอบเด็กพี่ไอ้เซิร์ฟอ่ะแต่ถ้าตรงสเปคอ่ะเด็กก็โอเคเยอะแล้วนะอ๋อแค่นี้มีอีกป่ะพี่พี่แล้วพี่ผมทำงานมาจุกทำงานมาเกือบเป็นปีละนี่เป็นไงล่าสุดถอย Nmax อันนึงความฝันไงต้องเลื่อนจากก้าวเล็กๆใช่ป่ะล่ะ Nmax คืออะไรวะใช่ครับผมขอตังค์แม่ไปผ่อนโชคแล้วก็เอาไปต่อยอดโดนเขาหลอกมาผ่อนโชคผ่อนโชคนะผ่อนโชคผมเอาไปต่อยอดต่อซื้อ10ชั่วโมงเล่นเกมว่าจากอดีตเด็กร้านเกมสู่สตรีมเมอร์โน1 Nemo TV จริงๆโอ้โหจริงจริงไอ้เหมือนเล่าตัวเรือนเหมือนเล่ามึงดิเล่ากูดิโอ้ของกูไม่รู้จะเล่าอีกกี่รอบเออเล่าแล้วแบบนิดนึงนี่เล่าดิตอนร้านเกมอ่ะออกจากบ้านตั้งแต่14อ่ะ13 14อ่ะแต่ม2ม3 13 14นาฬิกาก็บ่ายใช่อายุไม่ใช่พี่ตูนนอนคาเก้าอี้อ่ะพี่ไม่อยากเล่าไม่ฉีกเลยอ่ะก็บ่ายโมงบ่าย2ก็เวลาคิดถึงไอ้เหี้ยร้านเกมแล้วพูดถึงคิดถึงแบบว่าแบบจ่ายชั่วโมงแล้วรอให้เจ้าของร้านหลับแล้วก็เล่นต่อโอ้คิดถึงฟีลนั้นป่ะ
ของกูไม่ได้ดิของกูแม่งล็อกเครื่องเขาไม่จัดเวลาเป็นช่วงใส่เวลาไม่ของกูอ่ะคือเขาอ่ะเขาอาจจะนับเองไว้เขาจะจำไว้ในหัวจดใจเบรจดเวลาเออพี่แถวบ้านก็เป็นแบบนั้นนะแถวบ้านสมัยแรกๆไม่แล้วกูเล่นห้องในไงกูเล่นห้องในสุดอ่ะแล้วเขาก็หลับเว้ยจนเขาลืมอ่ะถ้าจะเอาตอนนั้นก็ไกลอยู่ตอนนั้นมันเรายังใช้เงินพ่อแม่อยู่ไงพี่มีใครเคยแบบบอกว่าเล่นเรื่อยๆแล้วก็พอเล่น5ชั่วโมงแล้วก็ลุกเดียวฉลาดไหมไม่เคย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 ไม่จำทีได้ไหมเนี่ยประจำไปเขาจำได้เกิดจนเวลาแล้วแต่ของกูอ่ะสมมติว่าเนี่ยกูเล่นอยู่แถวเสาลีฮะกูอยู่อนุสาวรีย์สมมติกูอยู่โซนรังน้ำเนี้ยเอาละกูรู้แล้วว่าแถวกิ่งเพชรเนี่ยร้านเกมเยอะกูเล็งละเดี๋ยวเนี่ยกูจะเชิดร้านเนี้ยวันเนี้ยกูคิดไปเลยอ่ะกูทำมาหมดแล้วกูมีเพื่อนละทำมาหมดแล้วของจริงอ่ะพวกมึงแม่งตอนเนี้ยเจ้าของร้านก็ดูพี่อยู่อ่ะตอนเนี้ยไม่กูบอกเลยเจ้าของร้านก็กูนี่แหละแถวนั้นอ่ะร้านเกมอยู่แถวนั้นจำกูไม่ได้หรอกตอนเนี้ยกูบอกเลยนี่ไงจำได้แล้วนี่ไงจำได้นี่ไงไม่แต่คุณชอบเล่นเกมจนเปิดร้านเกมจริงๆนั้นแต่เด็กๆแล้วก็เรียนไม่จบมหาลัยเลยจนถึงตอนนี้ความฝันผมอยากเปิดร้านเกมมากเลยพี่เอาจริงๆก็อยากเปิดตอนนี้ก็อยากเปิดตอนเนี้ยแต่เปิดแบบไม่มีลูกค้าเลยนะมีแต่พวกกูอ่ะผมก็อยากเปิดไม่ขอตังค์แม่มาเปิดแต่ว่าไม่มีคนอื่นเล่นมีแต่พวกกูไว้ให้เพื่อนเล่นฟรีหาเงินให้กูไงใช่ตากันเองก็แล้วเจ๊งเหรอยังไงก็เจ๊งรออะไรเงินเข้าเราแต่เงินไม่เข้าร้านเนี่ยพี่แม่ภูมิใจภูมิใจเฮ้ยขอเยี่ยมศพเนี่ยเยี่ยมศพมันรวยสัตว์เป็นศพว่ารวยมึงเป็นเด็กที่แบบว่าไอ้นี่มากเลยอ่ะ perfect perfect เออ perfect กับมึงเป็นเด็กที่ perfect อ่ะเล่าผมเป็นประเด็นด็อกประวัติปืนอ่ะยังไม่เคยฟังเลยล้มมันฟูกจบเลยใช่ล้มมันฟูกล้มมันฟูกวะจอมล้มมันฟูกเฉยๆอย่างนี้กับชีวิตทั่วไปเอ๊ะโอ้ยตื่นมาก็กินกินเสร็จก็ถ้าตายคนชีวิตดีถ้าตายคนชีวิตดีอ่ะพูดอย่างเงี้ยชีวิตไม่เพอร์เฟกต์แค่ไหนอ่ะก็แบบไม่ต้องทำงานแล้วตอนเนี้ยเห็นปะเลิกทำงานแล้วมาเล่นเกมต่อเล่นเกมอย่างเดียวเห็นปะดีนะแนะนำทางที่ดีอันเนี้ยเริ่มเหงาแล้วเอาจริงนะถ้าผมไม่มีลูกผมก็แบบว่ายังใช้ชีวิตเตะๆอยู่เลยนะจริงอ่ะถ้าไม่มีลูกเหมือนกันเหมือนกันถ้าไม่มีลูกอ่ะหรอเทมึงอยู่ไหนเนี่ยเหงาแล้วเนี่ยรู้แล้วเดี๋ยวไม่ได้เหงาแล้วเดี๋ยวไม่ได้เหงาเดี๋ยวได้ไปนอนเล่นสัก45นาทีอ่ะเป็นชุดยังเป็นชุดยังบูแบบรอก่อนรอขอบึ้มบึ้มนะรออยู่บ้านเหงาแล้วราชีกินเหงาแล้วเนี่ยโอเครอๆมันยอดยิ่งกว่านั้นได้ของพี่อ่ะผมเคยฟังอยู่แบบสุดอ่ะมีคนเล่าให้ผมฟังเลยพี่มึงใครฟังเพลงไอ้นั่นปะน้ำส้มน้ำแดงที่อะไรมึงเปิด อะไร อะไรวะ เล่าแบบเล่าแบบในหนังได้ไหมของพี่อะเล่าได้เนี่ยพี่เทียบหนังได้ไหมเทียบเป็นหนังได้ไหมใช่ถ้าทำเป็นหนังอะอันนี้ Die Hard ไงไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอนึกว่าตกจากเครื่องบินก็ไม่เป็นไรกูไม่ต้องจอห์นวิกจอห์นวิกใช่ปะมีข้างหัวพี่โดนไอ้นี่แอคคอมดิคาโดอะพี่คืออะไรว่าไม่รู้จักไอ้ท่านแบบลากข้าหัวทั้งประเทศอย่างเงี้ยให้มาดีมาดีของมึงอ่ะของมึงอ่ะยังไม่ได้ถามมึงของมึงเล่าเลยน้องแล้วลุงเล่าเดี๋ยวของมึงอ่ะก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยโอเคครับจะกูว่าคุณต้องคิดใหม่เราต้องคอนทราสต์หน่อยใช่ป่ะเหมือนใช่เหมือนที่เขาบอกใช่เรียนไม่จบกูอ่ะไอ้ตรงนี้แม่งกูก็ลงบนฟูกเว้ยเจ๊ดแม่งเหมือนหนังเคยดูหนังแบบว่าใครที่มีปัญหาทางบ้านแล้วไปนั่งล้อมวงเล่าเรื่องว่ากูอารมณ์นี้เลยตอนเนี้ยตาคุณแล้วครับตาคุณแล้วครับแล้วผมปรบมือให้กำลังใจนะดีมากที่อยู่อันนั้นกูอยู่ในแคมป์หรือเปล่าไม่อยู่ในแคมป์ผู้บนปัดอ่ะบนปัดหรือเปล่าไปนั่งอะไรบนหลังคานั่งเอามือกุมแบบนั่งมือกุมแบบเท้าคางอ่ะแล้วแบบนั่งทำตาเศร้าๆอ่ะแล้วให้กำลังใจผมคนป่วยจิตเลยอ่ะอาจารย์ว่าลุงกูเป็นไอ้นี่เหรอเปล่าครับผู้ป่วยเหรออันนี้กูหัวร้อนแล้วเจ็บหัวใจด้านซ้ายกูดูโควิดเรียกอะไรอ่ะดีแล้วไม่เจ็บด้านขวาเธอด้านขวาโควิดพี่ตูนอยากเล่าฟังเรื่องพี่อ่ะพี่หลังนี้แล้วกันถามดีกว่าเล่าไม่ถูกอ่ะช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของพี่อ่ะแบบว่าแบบสุดๆอ่ะไม่ถึงเลวร้ายแบบว่ามีเรื่องอะไรกันนะพี่อ่าฮะแบบช่วงมืดแปดด้านมืดว่าแบบตกต่ำที่สุดช่วงที่พี่ตกต่ำที่สุดใช่ก่อนที่จะพิมพ์ถึงมีไหมพี่มีไหมมีตกต่ำที่สุดคือไม่อยู่บ้านอ่ะคือทะเลาะกับพ่อแม่ออกจากบ้านแบบต้องนับเหรียญกินข้าวอ่ะรู้ว่ากลับไปขอตังค์ได้นะแต่ไม่ได้ไปอ่ะ
เชี่ยเป็นเด็กติดเกมเหมือนกันอยู่แต่ร้านเกมโคตรเศร้าอ่ะโคตรเศร้าเรื่องมันเศร้าเล่าต่อพี่มันจะเล่ายังไงอ่ะใช้เงินยังไงอ่ะเอาเงินไหนแล้วพี่หาเงินจากไหนอ่ะก็ตอนนั้นเล่นแร็กนาร็อกเป็นแชมป์ประเทศไทยเฮ้ยใช่เริ่มต้นมาเป็นแชมป์ตอนเฮ้ยเป็นแชมป์จริงๆแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วยคือพวกกูอ่ะไม่มันสู้กันยังไงเป็นแชมป์อ่ะพี่หมายไม่ได้สู้เว้ยพวกกูก็คือล่าบอลแล้วก็ขายของบอลอ๋อหมายถึงแชมป์แชมป์ใหม่อะไรเงี้ยไม่ไม่ชื่อกิลด์ได้มั้ยครับเกมตอนแรกอยู่16คนโชดใช่ป่ะหลังๆอยู่ตาแดงเฮ้ยดังนะไอ้16คนโชดเนี่ยผมเคยได้ยินอยู่เดี๋ยวเคยได้ยินอยู่16ก็คือมีทั้งเกมมี16คนที่พูดมาก็ดังทั้งคู่อ่ะไม่ตาแดงตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นได้เหรอเล่นก็เล่นกับตาแดงตอนนี้เพื่อนเล่นกับคนอยู่ตาแดงเป็นตาแดงมันแชมป์โลกกี่สมัยนะพี่5 5เหี้ยโคตรเก่งอ่ะใช่ๆตาแดงดังจัดใช่แต่ไม่มีพี่ตูนนะไม่มีกูไม่ได้ไปแข่งแค่ครั้งแรกอ้าวสัตว์จริงซะอีกแต่มึงไปดูงานแบบ RTC กูไปนี่คิววอร์แต่กูคิววอร์ OC นะไม่ได้คิววอร์ IC คืออะไรวะกันปากดีดับเลยดับใช่ใช่จดไว้เลยเฮียเจองานนี้เมื่อไหร่มึงโดนคิววอร์โดนจริงปะก็โดนทุกปีอ่ะมึงไปถามคนเล่นอันเนี้ยคือถ้ากูอยู่ไม่มีใครกล้าพูดเฮียอะไรทางนั้นละมาถึงในเกมนะเวลามันโขกกันมันโขกกันหนักจริงพี่ตีแบบจะแบบกูยิงกันเลยอ่ะพังร้านคอมที่อะไรเงี้ยจีเดียก็มีนะยิงกันโดนซีตาแดงนี่หัวหน้ากิวตอนแรกกูอยู่16ใช่ป่ะทะเลาะกับตาแดงแล้วกูก็ไปพังร้านเกมมันก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วเดี๋ยวพอดีตาแดงก่อนเดี๋ยวพอดีตาแดงก่อนไปมาประตูขึ้นมา